เมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟัง องค์การศาสนาพุทธโลกประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธทั่วประเทศขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมสวดมนต์สัญจรตลอดไปทั่วและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขององค์การเพื่อสร้างความสามัคคีเข้มแข็งและความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงหลักไตรสิกขาคือทานศีลภาวนาในการนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันควบคู่กับการอภิปรายทางวิชาการให้ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักพุทธธรรมให้ปรากฏเด่นชัดไปทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 17:00 น.ตลอดทั้งวันณศาลาอาสมพระพรหมเวทีติดกับแหล่งท่องเที่ยวเกษตรกรรมยุทธศาสตร์พระราชาสวนกล้วยบานานาสุพรรณบุรีภายในวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดทัวร์ธรรมะรวมพลสวดมนต์คนรักพระพุทธศาสนาทอดผ้าป่าเพื่อความมั่นคงเป็นเจ้าภาพโรงทานถวายภัตตาหารสังสรรค์แบบครอบครัวชาวพุทธติดต่อสอบถามโทรศัพท์095-753-6988 095-753-6988 094-237-7099 094-237-7099หรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวคะนองเลขที่บัญชี051-827-5151 051-827-5151ชื่อบัญชีบมจการค้าเจริญรุ่งเรือง AEC International และร่วมเป็นสมาชิกขององค์การท่านละ399บาทได้รับของที่ระลึกเช่นเสื้อองค์การพุทธโลกและหมวกสติกเกอร์ขององค์การพุทธโลกหลวงพ่อโตปางเลไลให้พรโตท่องเที่ยวเกษตรกรรมชุ่มฉ่ำศาสตร์พระราชาสร้างบุญวาสนาเมืองสุพรรณภูมิพบการปฐกถาธรรมพระมหาเถระในภาคกลางอาทิเช่นพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารทานศีลภาวนาอุตสาห์สร้างเป็นหนทางนำชีวิตจิตแจ่มใสยามชีพอยู่สุขไม่ทุกข์ใจยามชีพไปปรโลกไม่โศกครวญ3อย่างเนี่ยทำให้จิตมันคุ้นแล้วเราจะอยู่อย่างสุขสบายเขาเรียกว่าอยู่สบายตายก็ดีตายก็ไม่เดือดร้อนอยู่ก็สบายตายก็ไม่ลำบากพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมารักษาศีลกันเถิดชื่อว่าปฏิบัติธรรมการเจริญภาวนาคือการทำใจให้เจริญด้วยสติปัญญาโดยประการต่างๆเจริญด้วยการฟังธรรมเจริญด้วยการทำสมาธิเจริญด้วยการรอบรู้ในกองสังขารเจริญด้วยการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงและพระเถระวิทยากรอื่นๆอีกมากมาย
วันนี้วันขึ้น8ค่ำเดือน6วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันแอปพลิเคชันนี้ท่านที่มีโทรศัพท์ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีส่วนระบบ iOS ยังต้องรอไปก่อนไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ท่านนั้นจะได้บุญเพราะเท่ากับว่าท่านได้ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ทางรายการได้นำมากล่าวเมื่อวานนี้และในวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาสดับรับฟังธรรมเทศนาจากพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตปริยธรรม9ประโยควัชนะสงครามซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจสถานการณ์ของโลกไม่เหมือนกับพวกเทวทัตกึ่งพุทธกาลที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ประสีประสาอะไรเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าต้องการทำลายพระสงฆ์ต้องการทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์เที่ยวอ้างพระวินัยเพียงข้อเดียวมาทำลายพระสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลให้เป็นที่รังเกียจของประชาชนในประเทศอ้างว่าพระสงฆ์รูปใดรับเงินรับอะไรต่างๆปัจจัยจากญาติโยมนั้นเป็นโจรข้อกล่าวหาข้อนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดคือปาราชิกแต่ทูตทุจินนำเอาข้ออาบัติกลางๆที่ไม่ได้ปาราชิกสักหน่อยหนึ่งมากล่าวหาโจมตีพระสงฆ์ในประเทศนี้ทั้งแผ่นดินว่าเป็นปาราชิกเพราะคำว่าโจรคือปาราชิกท่านพระมหาอุเทนท่านกล่าวไว้แล้วหยิบยกหลักฐานมาเพราะฉะนั้นการนำเสนอเนื้อหาสาระในรายการจึงนำเสนอแต่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องรายการนี้ก็ต้องนำมาแก้ไขเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเป็นการสร้างทิฏฐิสามัญญตาและศีลสามัญญตาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัตท่านได้กล่าวถึงบุคคลพวกนี้ไว้ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งถึงขนาดส่งข้อความมาคุกคามท่านด้วยข้อความที่อ้างอิงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อสังเกตเข้าไปลึกๆในเจตนาแล้วปรากฏว่าเป็นคำพูดเดียวกันกับเทวทูตทุจินอันนี้ท่านพระมหาอุเทนเขาตั้งชื่อให้นะตมาภาพก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันนะฮะก็ลองเดี๋ยวลองไปฟังกันดูแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาตรงนั้นขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องใหญ่ที่ชาวพุทธทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมจะต้องรับรู้รับทราบร่วมกันแล้วถ้าเป็นไปได้ควรเดินทางมารวมตัวกัน
ตามที่นัดหมายชาวพุทธนัดหมายมารวมตัวกันเพื่อมาพบปะมาสังสรรค์ทำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้เกิดขึ้นท่ามกลางประชุมชนของชาวพุทธกลุ่มใหญ่ที่จะเกิดมีขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ที่วัดป่าเลไลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีขอเรียนเชิญขอกราบพระนานิมนต์ครูบาอาจารย์ของเรานะครับนำคณะญาติโยมของเราบรรทุกใส่รถบัสรถทัวร์รถตู้มาให้เยอะๆแล้วมาร่วมกิจกรรมด้วยกันใครมีข้อสงสัยประการใดจะสอบถามรายละเอียดจดหมายเลขโทรศัพท์สอบถามได้เลยฮะว่าเป็นงานอะไรจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องนำคณะญาติโยมมาจำนวนมากๆแล้วจะมีใครมาขัดขวางอีกไหมมีใครมากีดกั้นไม่ให้เข้ามาอีกไหมเวลาเดินทางเนี่ยข้อสงสัยข้อนี้จะถูกแก้ไขด้วยหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขนี้ขอให้ครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมของเราที่มีข้อสงสัยจะสอบถามให้จดหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขนี้ไว้แล้วโทรสอบถามก่อนจะถึงวันงานในวันจัดงานนั้นคือวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้ขอกราบพระนานิมนต์ครูบาอาจารย์นำญาติโยมมาเยอะๆนะครับมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเรามีทางออกให้กันแล้วเรามีบุคลากรของชาวพุทธที่มีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์มีศักยภาพมีความสามารถรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วภายใต้ชื่อองค์การศาสนาพุทธโลกเราจะช่วยกันแต่มีข้อแม้คือพวกเราชาวพุทธจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรจดหมายเลขโทรศัพท์สอบถามได้ที่0957536988นี่คือหมายเลขแรก0957536988หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่2 0942377099อีกครั้งนะฮะหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่2 0942377099รวมพลคนพุทธเพื่อหยุดวิกฤตชาติเนี่ยอาตมาภาพให้สโลแกนเอาไว้ก่อนนะฮะแต่ในชื่อของงานเนี่ยมันมีคำว่ารวมพลคนพุทธอยู่ในนั้นด้วยแต่จะมีคำต่อไปอย่างไรนั้นยังไม่ทราบแต่ตมาภาพเสริมให้ว่ารวมพลคนพุทธหยุดวิกฤตชาติตอนนี้ชาติไทยเราเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตทุกท่านทุกฝ่ายก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พุทธบริษัทในประเทศนี้จะต้องรวมตัวกันให้เป็นเอกภาพเป็นหนึ่งแล้วมาสร้างสิ่งที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นด้วยกันใครสงสัยประการใดสอบถามที่หมายเลขทั้งสองหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะฮะนะโทรศัพท์ไปได้เลยจะมีโอเปอเรเตอร์คอยรับโทรศัพท์แล้วก็บันทึกเสียงต่างๆของท่านไว้เพื่อจะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะฮะก็ขอฝากทุกท่านอย่าลืมนะวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมชาวพุทธในประเทศไทยเรามีกันนัดหมายกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเทปการแสดงพระธรรมเทศนาของพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตประเด็นธรรม9ประโยคที่ท่านมาตีแผ่แนวคิดของคนในสังคมณขณะนี้ที่ถูกคนกลุ่มหนึ่งล้างสมองให้ข้อคิดที่ผิดๆเป็นอะไรอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังได้ณบัดนี้อนิจจาสัพพสังขาราทุกขานัตตาจะสังขตานิพพานังเจวะปันติอนัตตาอิตินิจิยาขอเจริญธรรมอำนวยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน5ปีจอตรงกับวันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2561แม้ไม่ใช่วันพระธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน5ปีจอตรงกับวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2511เพิ่งผ่านมานั้นก็ควรที่ท่านสาธุชนชาวพุทธจะได้สลับตรับฟังธรรมเทศนาต่อไปในวันพระธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน5ปีจอตรงกับวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2511เพิ่งผ่านมานั้นอาตมาภาพติดสอนกรรมฐานอยู่ที่ยุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย02ปทุมธานีที่ศาลาอาจารย์บูชามินิคอร์ระยะสั้น2คืน3วันแม้วันนั้นจะได้แสดงธรรมทั้งช่วงรุ่งเช้าภาคเช้าและบ่ายประชุมนิเทศให้โอวาทก็ตามแต่ก็ไม่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมประจำธรรมสวนะที่เคยปฏิบัติมาตามปกติตามที่ตั้งปฏิญญาณเอาไว้ว่าจะแสดงธรรมทุกวันพระธรรมสวนะตัดต่อทำคลิปวิดีโอเผยแผ่ใน YouTube และ Facebook จึงต้องหันกลับมาแสดงธรรมชดเชยหรืออาจจะเรียกว่าแสดงธรรมซ่อมสักหน่อยและเมื่อวานนี้ตมาภาพก็รู้สึกเอ็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการสอนกรรมฐานกลับมาเพราะว่าเพียงรูปเดียวก็ใช้แรงกำลังพอสมควรขณะที่กำลังปรับแต่งภาพแต่งบทกวีเพื่อโพสสะสางให้สำเร็จผู้ปฏิบัติในคอร์สจะได้พบเห็นรูปของตนเองและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติในภายนอกก็จะได้มาเห็นอนุโมทนาสาธุการร่วมบุญร่วมกุศลกันก็พอดีมีชายคนหนึ่งนามว่าโจโจ้มาคอมเมนต์ท้วงติงอาตมาภาพใน YouTube คลิปวิดีโอหนึ่งชื่อว่ากรณีของพระที่ทำอาหารช่วยคนน้ำท่วมก็ตำหนิติงมาใหญ่เลยอาตมาก็เลยพลอยต้องตอบนายโจโจ้คนนั้นเพราะทำให้เสียเวลาและถึงกับไม่ได้พักเท่าที่ควรเลยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าก็ยังติดตามมาอีกนายคนนั้นที่ชื่อโจโจ้นามเล่นชื่อเล่นรูปแฝงนามแฝงเขาได้ท้วงติงอาตมาภาพในคลิปวิดีโอชื่อว่ากรณีพระธรรมอาหารช่วยเหลือคนน้ำท่วมซึ่งแสดงไปตั้งนานแล้วอย่างไรหรือขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังสักหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและควรที่จะแสดงธรรมะปรับทัศนคติพวกเขาอย่างไรในช่องคอมเมนต์ของ YouTube ตรงคลิปวิดีโอชื่อกรณีพระธรรมอาหารช่วยเหลือคนน้ำท่วมชายชื่อโจโจ้ได้มาเขียนคอมเมนต์เอาไว้ท้วงติงอาตมาภาพหลากหลายประการดังข้อความดังต่อไปนี้ท่านจะพูดอย่างไรก็พูดจะตีความเข้าข้างตนเองอย่างไรก็แล้วแต่จงระวังคำพูดของตนเพราะการบิดเบือนพระธรรมวินัยให้คนเข้าใจผิดเห็นผิดโทษย่อมอยู่ที่คนกล่าวท่านจะประพฤติตนอย่างไรหรือภิกษุรูปอื่นจะประพฤติตนอย่างไรผิดพระธรรมวินัยหรือไม่โทษย่อมอยู่แก่บุคคลนั้นแม้ล่วงศีลขาบทเล็กน้อยไม่ปรงอบัติให้ถูกต้องสิ้นชีวิตไปในขณะบวชมีแต่อบายเป็นเบื้องหน้าโทษย่อมเกิดแก่บุคคลนั้นหาเกิดแก่ผู้กล่าวเตือนไม่เพศบรรพชิตเป็นเพศบริสุทธิ์รองรับพระอรหันต์
แม้กษัตริย์ยังกราบไหว้ให้ความเคารพบุคคลที่บวชเข้าไปด้วยความไม่รู้และยังไม่ศึกษาพระธรรมวินัยให้ถ่องแท้ประพฤติตนล่วงพระวินัยอย่างไม่ละอายทำกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ด้วยอาศัยจีวรบังหน้าเป็นมหาชนหรือเปล่าถ้าท่านเป็นคนตรงจริงใจไม่บิดเบี้ยวเข้าข้างกิเลสตนท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจและข้อความต่อมาว่าเราเป็นคฤหัสถ์ที่เคารพในพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะรู้คุณและเห็นคุณค่าของพระธรรมวินัยเห็นพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานจนได้ตรัสรู้และทรงแสดงธรรมเพื่อให้คนฝั่งพ้นทุกข์แต่กลับมีคนบางคนอาศัยผ้าเหลืองนุ่งห่มจีวรซึ่งเป็นเพศเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์กระทำย่ำยีพระธรรมวินัยไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ไม่เผยแพร่ธรรมวินัยที่ถูกต้องไม่ปฏิบัติกิจที่ควรปฏิบัติกระทำตนเหมือนคฤหัสถ์หวังในลาภยศสรรเสริญพวกท่านจะประพฤติตนอย่างไรก็สุดแล้วแต่เพราะเหตุมีผลย่อมมีแต่หน้าที่ของพุทธบริษัท4คือดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยคำสอนของพระผู้ด้วยเจ้าคือศึกษาพระธรรมวินัยให้ละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะให้ไปอุปการะภิกษุทุศีลไม่ศึกษาไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนพระธรรมคำสอนจะเป็นประโยชน์อะไรกับพุทธศาสนาเล่าอาตมาให้ข้อสังเกตถ้อยคำพูดของชายรูปแฝงนามแฝงโจโจ้นี้ว่ามีมาอย่างไรเห็นได้ชัดว่าถอดคำพูดมาจากสุจินบริหารวนเขตทุกประการเลยสุจินบริหารวนเขตนักอภิธรรมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ต่อมาได้ให้ฉายาว่าเทวทัตแห่งยุคเลยกึ่งพุทธกาลและเป็นการเรียกในเวลาต่อมาว่าผู้เทวทัตทุจินผู้คิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วต่อพระภิกษุสงฆ์และคนอื่นทั้งหลายที่เผยแพร่มลภาวะที่เป็นพิษแห่งคำสอนคำพูดของตนเองไปให้แก่คนทั้งหลายได้รับฟังและการที่ต่อมาบอกกล่าวอย่างนั้นก็ไม่ใช่ลื่นลอยโดยปราศจากหลักฐานหากแต่มีที่มามีที่ไปจากพระไตรปิฎกพร้อมที่จะยกมาเป็นตัวอย่างในการแสดงว่าทำไมจึงได้ชื่อว่าเป็นเทวทัตแห่งยุคเลยกึ่งพุทธกาลหรือทูตเทวทัตทูตจินไปคนที่ฟังอาตมาแสดงในคลิปวิดีโอหนึ่งที่ชื่อว่าสุจินบริหารวนเขตเทวทัตแห่งยุคเลยกึ่งพุทธกาลก็เห็นด้วยกับอาตมาถึงกับบอกว่าเป็นยิ่งกว่าเทวทัตเสียด้วยซ้ำเพราะว่าพระเทวทัตแม้ว่าจะทำสังฆเภทแยกหมู่สงฆ์ออกมาเพื่อต้องการปกครองเองเป็นศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือทำโรหิตบบาทห่อพระโลหิตเกิดขึ้นแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยมาใส่ร้ายนินทาว่าร้ายจ้วงจับพระภิกษุสงฆ์เลยกลายเป็นว่าทวดทุจินบริหารวนเขตถึงกลับมานินทาว่าร้ายกล่าวว่าร่วมจ้วงจับพระภิกษุสามเณรโดยอาบัติเพียงแค่ข้อเดียวว่าพระภิกษุรับปัจจัยเงินทองต้องอาบัตินิสุยปาจิตตีกล่าวโจทย์ถึงขนาดให้เป็นมหาโจรซึ่งอาบัติข้อนั้นเป็นอาบัติโทษสถานกลางไม่ใช่โทษสถานหนักเหมือนอาบัติปาราชิกเลยแต่กลับให้พระภิกษุที่รับปัจจัยเงินทองนั้นขาดจากความเป็นพระภิกษุเป็นมหาโจรไปเสียหมดก็แสดงว่าในเมืองไทยนี้ชุกชุมไปด้วยมหาโจรมากมายเลยทีเดียวถึงกับ300,000กว่าตนหรือ300,000กว่ารูป300,000กว่าคนเพราะว่าพระภิกษุทั่วประเทศไทยนี้ก็มีอยู่ถึง300,000กว่ารูปเป็นโจรไปทั้งหมดเลยนี่คือการกล่าวที่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาว่าร้ายพระภิกษุสงฆ์หรือไม่ด้วยนี้ธรรมภาพจึงออกมาพูดชี้แจงแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพราะเห็นว่าทูตเทวทัตทุจินนั้นกลายเป็นบุคคลอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและที่สำคัญเป็นอันตรายต่อคนพูดนั่นเอง
เพราะมานินทาว่าร้ายตำหนิติเตียนกล่าวก็ร่วงจ้วงจากพระภิกษุสงฆ์อาตมาภาพให้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในคำพูดของชายชื่อโจโจ้นั้นมีคำหนึ่งว่านับถืออริยสงฆ์สาวกก็แสดงว่าไม่ได้นับถือสมมติสงฆ์ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากอริยสงฆ์สาวกหนึ่งในพระรัตนตรัยนั่นเองเมื่อไม่ให้ความเคารพนับถือสมมติสงฆ์ที่มีอยู่ทั่วสังคมมณฑลในเมืองไทยนี้อาตมาก็บอกไปว่าเวลาที่คุณถึงความเสียชีวิตก็ไม่ควรที่จะนำศพเข้ามาภายในวัดให้พระท่านสุภิธรรมเผาผีให้อย่านำศพเข้าไปสู่เมรุเพื่อเผาเลยเพราะเมรุนั้นก็ล้วนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินทองทั้งสิ้นจะเป็นความไม่สบายใจต่อผู้คนเสียเปล่าที่มาเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์สมมติสงฆ์ที่ยังรับปัจจัยเงินทองอยู่อาตมาให้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในอุดมการณ์ที่ไม่มีอยู่จริงแต่ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนี้หมายความว่านำตนไปอยู่กันกับพระอริยสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเราจะบอกว่าคนพวกนี้เกิดมาผิดยุคผิดสมัยได้หรือไม่กล่าวได้อย่างเต็มที่ว่าเป็นคนเกิดมาผิดยุคผิดสมัยไม่ดำรงชีพอยู่ตรงตามความจริงในปัจจุบันนี้หากแต่ต้องการที่จะไปอยู่ในยุคพุทธกาลที่มากไปด้วยอริยสงฆ์สาวกและต้องการที่จะให้พระภิกษุทั่วสังคมมณฑลที่เป็นสมมติสงฆ์นี้เป็นแม่นเหมือนกันกับพระภิกษุสงฆ์อริยสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นอาตมาว่าคนพวกนี้แท้จริงแล้วก็น่าสงสารความจริงก็ไม่ประสิทธิ์ประสากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกเป็นคนประเภทเอกังโสวาทกล่าวโดยส่วนเดียวไม่รู้จักจำแนกแยะไม่รู้จักมองข้อเท็จจริงที่เป็นไปในยุคปัจจุบันนี้และนี่ก็คือความแปลกประหลาดว่าคนในสังคมไทยที่เป็นชาวพุทธนี่แหละสนใจใส่ใจรู้เรื่องของคนอื่นแต่ไม่สนใจใส่ใจรู้เรื่องของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนอื่นแต่ไม่ตัดสินพฤติกรรมของตนเองไม่ว่าตนอายุจะ90ถึงกับไปย้อมผมเป็นสีแดงๆแต่งหน้าทาปากกระทั่งว่าไฝฟ้าที่อยู่บนใบหน้าก็ออกหมดนั่งอยู่ในท่ามกลางการประดับประดาดอกไม้อย่างสวยหรูซึ่งไม่ใช่วิสัยของผู้ที่กล่าวธรรมอภิธรรมอย่างลึกซึ้งก็ไม่เคยที่จะหันมามองโทษของตนเองเลยว่าแม้แต่ศีล8ข้อมาลาวิเลปนะธรณมรณะไม่ควรประดับตกแต่งด้วยมาลาของหอมพวงมาลาระเบียบดอกไม้ก็ยังรักษาไม่ได้มิยายจะปรารถนาพระภิกษุสงฆ์ไปรักษาศีลให้ได้แม้นเหมือนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลทุกประการตนก็ยังทำได้ไม่ดีเลยศีล5ก็ยังกระพ่องกระแพ่งไปเสียหมดแต่กลับปรารถนาอย่างแรงกล้าให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นอริยสงฆ์สาวกทรงเพศเป็นพระอรหันต์เหมือนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลนี่ประการหนึ่งถือว่าเป็นความแปลกประหลาดมากในสังคมไทยของเราในขณะนี้ไม่เหมือนสังคมพุทธในครั้งพุทธกาลหรือในโบราณกาลก่อนที่ผ่านมาเมื่อพุทธเกิดปัญหากันกับพราหมณ์พุทธและพราหมณ์ก็มาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลหาข้อตกลงเพื่อได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเมื่อได้ข้อตกลงที่อยู่ร่วมกันได้แล้วก็อยู่กันไปอย่างสันติไม่ได้มาทะเลาะวิวาทบาดหมางกันหากว่ามีข้อตกลงเพื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้ก็แยกทางกันไปทำหน้าที่ของแต่ละคนแต่ไม่กลับมากล่าวร้ายนินทาว่าร้ายอีกทางฝั่งหนึ่งที่ตนไม่เห็นด้วยเลยแต่กลายเป็นว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามในสังคมไทยสังคมสงฆ์เช่นพระภิกษุสงฆ์ปัจจุบันนี้ทำไมจึงต้องรับปัจจัยเงินทองเพราะมีค่าใช้จ่ายอยู่ใช่หรือไม่ค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าพาหนะแม้กระทั่งค่าการศึกษาเล่าเรียนก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายและที่สำคัญพระภิกษุแต่รูปสมณะแต่ละองค์นั้นไม่ได้มีกัปปิยปารกวยาวัจกรประจำองค์จัดติดตามไปขนขวายในทางกัปปิยวัตถุให้แก่ท่านและทุกที่ทุกสถานข้อนี้สำคัญมากว่าเพราะพระภิกษุสงฆ์แต่รูปในยุคปัจจุบันนี้น้อยนักน้อยหนาจะมีกัปปิยปารกหรือวยาวัจกรกระทำตนแต่ละวัดก็มีกัปปิยปารกวยาวัจกรอยู่
แต่บางครั้งความไม่น่าเชื่อใจต่อกัปปิยการกหรือวยาวัจกรนั้นก็หามีไม่เพราะได้ยินข่าวว่ากัปปิยการกและวยาวัจกรก็ถึงกับฉกเอาเงินของวัดไปจำนวนมากมายอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่พระภิกษุสามเณรหันมารับผิดชอบตนเองโดยการที่ชาวพุทธก็เห็นความจำเป็นของท่านถวายปัจจัยอย่างอันพระน้อยไม่ได้มากมายอะไรก็เป็นเรื่องที่ท่านจะรับแล้วรับแล้วก็เป็นนิสัยปาจิตติเฉพาะของตัวท่านซึ่งจะต้องหาทางออกเองหรือว่ารักษาจิตของตนเองไม่ให้ยินดีพอใจก็เป็นเรื่องของท่านไปส่วนญาติโยมผู้ถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบาปที่ตรงไหนอาตมากลับมองว่าเป็นบุญเสียด้วยซ้ำเพราะญาติโยมสาธุชนชาวพุทธก็รู้ดีว่าถวายปัจจยะก็เหมือนกับปิยะคือให้ท่านเอาเป็นปัจจัยไม่ใช่เงินทองไปใช้ในทางกัปปิยะในทางที่เหมาะที่ควรแก่การดำรงสมณชีพของท่านอยู่นี่คือปัญหาว่าชาวพุทธพุทธบริษัทภิกษุบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทเมื่อเกิดปัญหาในแวดวงสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเงินทองแล้วไม่หันมาปรึกษาหารือกันหาข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกันดำเนินกันต่อไปได้ดีกลายเป็นว่าจับสิกขาบทนั้นมาฟาดฟันพระภิกษุโดยถ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจหรือปรารถนาดีต่อพระภิกษุสงฆ์ที่มีความเป็นอยู่ต่างไปจากครั้งพุทธกาลอย่างสิ้นเชิงแล้วนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราควรจะมาพูดคุยกันหาข้อสรุปข้อตกลงร่วมกันเพื่ออยู่กันอย่างสันติโดยไม่หันกลับมาเนินทาว่าร้ายจ้วงจับกันอีกนี้จะไม่ดีกว่าหรือทำไมทางฝ่ายยายทูตเทวทัตชูจินพร้อมสาวกที่รอบริวารทั้งหลายจึงไม่มาปรึกษาหารือกับพระสงฆ์หาทางออกให้แก่พระสงฆ์สักหน่อยโดยเฉพาะพวกคุณนั่นแหละมาปวารณาตนเป็นกัปปิยการกวยาวัจกรขนขวายในกัปปิยวัตถุที่เหมาะที่ควรแก่พระภิกษุสงฆ์มาช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้หน่อยสิมาช่วยจ่ายค่าพระนิดาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะไปทุกที่ทุกแห่งหน่อยสิถ้าพวกคุณมาทำตนเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการปวารณาตนเป็นกัปปิยการกหรือวยาวัจกรโดยการมาขนขวายในทางกัปปิยวัตถุถวายสิ่งที่เหมาะที่ควรให้แก่พระภิกษุสงฆ์รวมทั้งมาถวายจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าพาหนะค่าการศึกษาของพระสงฆ์แต่รูปทั่วทั้งประเทศข้อนี้ขอบอกเรียกว่าพระภิกษุสงฆ์ทั่วทั้งประเทศนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาศีลข้อนี้ไม่ให้ด่างพร้อยเลยไม่ปรารถนาที่จะรับปัจจัยเงินทองใดๆเลยแต่ถามว่าพวกคุณทำได้ไหมล่ะกลายเป็นว่าทำไม่ได้แล้วก็มายัดเยียดให้พระภิกษุสงฆ์นั้นรักษาศีลข้อนี้ให้ได้ถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็กลายเป็นว่าโจทย์เป็นมหาโจรไปเลยหรือเป็นพระเทียมไม่ใช่พระแท้อย่าให้ไปอยู่เป็นเพศของพระอรหันต์ไปเลยอันนี้มันเกินไปหรือเปล่าอาตมามองว่าศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะนั้นแต่กลายเป็นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นกลับมายึดถือเป็นของตนเองเสียเองมาสนใจใส่ใจในศีลของพระภิกษุเสียเองและสุดท้ายก็กลายเป็นศีลวัตถุปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีลพจน์เสียเองแปลกประหลาดมากนะศีล5ของตนศีล8ของตนควรแก่การที่จะไปประพฤติรักษาให้ดีกลับไม่ไปประพฤติรักษากลับมามีอุปทานในศีลพจน์ของพระภิกษุ221ข้อนี่มันอะไรกันหรือช่างหน้าระอายเหลือเกินต่อพฤติกรรมของคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตมาเองก็จำเป็นจะต้องมาพูดมาแสดงและเมื่อมาพูดมาแสดงชี้แจงแล้วก็กลายเป็นว่าต้องมาถูกตำหนิติเตียนด่าว่าเหมือนนายโจโจ้คนนั้นที่มาทวงติตมาในคลิปวิดีโอที่แสดงไปตั้งนานแล้วกรณีพระภิกษุทำอาหารช่วยเหลือคนน้ำท่วมนายคนนี้อาตมาก็บอกว่าทำไมคุณไม่ไปคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดสุจินบริหารวนาเขตเทวทัตแห่งเลยกึ่งทุกพุทธการเสียล่ะไปช่วยแก้ต่างให้ทูตเทวทัตทูตจินของคุณหน่อยสิหรือไม่ก็ไปคอมเมนต์ใน Facebook ของอาตมาที่เขียนเอาไว้แล้วนายคนนี้ก็ไม่กล้าเลยขี้ขาดตราขาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่กล้ามาคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดในเฟซบุ๊กที่เพิ่งเขียนผ่านไปหยกๆ
กลับไปคอมเมนต์ในคลิปที่คนไม่ดูกันแล้วล่วงไปปี2ปีที่แล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยขี้ขลาดตาขาวซะด้วยซ้ำไปเพราะถ้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ที่เพิ่งเขียนผ่านไปหรือในคลิปล่าสุดนั้นก็กลัวว่าจะโดนรุมสะบักสะบอมกลับไปจึงมาแอบด่าตำหนิเตียนอาตมาเพียงรูปเดียวในคลิปวิดีโอกรณีของพระที่ทำอาหารช่วยเหลือคนน้ำท่วมนั้นตามที่กล่าวมานี้ก็เพื่อที่จะบอกถึงการแก้ปัญหาและทางออกและปรับทัศนคติของคนทั้งหลายเหล่านี้ว่าให้ดีจริงแล้วควรที่จะหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกันหาข้อตกลงร่วมกันหาข้อสรุปให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งแตกต่างไปจากครั้งพุทธกาลอย่างสิ้นเชิงแล้วจะให้ท่านอยู่อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรดำรงพรหมจรรย์อย่างไรและสืบต่ออายุพุทธศาสนาอย่างไรคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทโดยเฉพาะสุจินบริหารวนาเขตพร้อมเรื่องล้อบริวารทั้งหลายนั่นแหละควรที่จะหันมาปรึกษาหารือกันกับพระภิกษุสงฆ์มาทำข้อตกลงร่วมกันจะถวายความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อย่างไรก็ทำกันไปเราก็จะได้พึงพอใจแล้วมีความอยู่เป็นสุขสงบร่มเย็นกันไม่ต้องมาทะเลาะบาดหมางกันไม่ต้องมาก่าร้ายนินทาว่าร้ายพระภิกษุสงฆ์กันอยู่อย่างนี้ซึ่งผลอันตรายก็เกิดขึ้นกับคนพูดคนกล่าวนั่นแหละพระภิกษุสงฆ์แม้ว่าจะอะไรเป็นอย่างไรซึ่งอาตมาก็ทราบดีอยู่แต่ไม่ใช่ทูตสังฆมณฑลจะเป็นไปอย่างที่พวกคุณกล่าวหามาท่านก็ยังอยู่ได้ตามปกติไม่ได้เป็นมหาโจรหรือว่าเป็นพระเทียมเหตุเพราะว่ารับประจัยเงินทองเพียงแค่ข้อเดียวตามข้อกล่าวหาของพวกคุณเลยทีนี้ก็มาถึงพระคาถาบาลีที่มีมาในพระวินัยปิฎกเล่มที่8บริวารวรรคที่อาตมายกขึ้นไว้เป็นนิเกบทเบื้องต้นว่าอนิจจาสัพพสังขาราทุกขานัตตาจะสังขตานิพพานังเจวะปันนติอนัตตาอิตินิชยาแปลความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายที่ปรุงประกอบขึ้นมาไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาอันนี้พาและบัญญัติวินิจฉัยตัดสินว่าอนัตตานี่คือการวินิจฉัยตัดสินอย่างชัดเจนที่สุดและมีอยู่ที่เดียวที่บอกว่าอันนี้พานั้นอนัตตานอกจากนั้นไม่มีการระบุชัดถึงเพียงนี้เพราะว่าผู้ที่ศึกษาปริยัติก็รู้เข้าใจได้ดีในพุทธวจนะที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาไม่จะเป็นที่จะต้องไปขอร้องให้พระพุทธเจ้าตรัสชัดๆว่านิพพานังอนัตตาเพราะว่ารู้กันโดยนัยยะความหมายแล้วว่าสัพเพธัมมานั้นครอบคลุมทั้งหมดทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมธรรมที่ประจัยปรุงแต่งได้และธรรมที่ประจัยประเติมไม่ได้หมายถึงนวะโลกุตตรธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1อาตมาได้ยกคาถานี้ขึ้นมาแสดงในใต้ร่มต้นโพที่ยุพุทธ02ปทุมธานีเพื่อที่จะจำแนกแจกแจงเรื่องของอนัตตาธรรมทำความเข้าใจกันกับโยคีโยคินีผู้ปฏิบัติทั้งหลายอนัตตาธรรมนั้นถือว่าเป็นธรรมที่มีความสำคัญท่านถือว่าเป็นธรรมของพระอริยะอัตตานั้นเป็นธรรมของปุถุชนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหมายถึงไม่ได้สดับอริยธรรมอนัตตานี้เมื่อถึงความพลัดพรากจากกันก็จะเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักแต่ว่าถ้าได้สดับธรรมอริยอนัตตานี้เอาไว้บ้างและรู้จักอนิพิจารณาอยู่ในสุมนัสการใคร่ครวญดูตามความเป็นจริงเมื่อถึงความพลัดพรากจากกันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจมากนักพอทำใจได้และไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรอนัตตานั้นถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญมีบางคนให้ข้อสังเกตว่าการที่พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมที่ต่างไปจากศาสนาพราหมณ์ที่นับถือปรมัตตมันมีชีวะตมันนับถืออัตตาที่ยิ่งใหญ่นั้นว่าเป็นการล้มล้างคำสอนเก่าที่มีมาแต่ก่อนเพื่อเสนอคำสอนใหม่ทฤษฎีใหม่ของตนความจริงหาใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จขึ้นมาเพื่อที่จะล้มล้างใครหรือหักร้างใครเลยหากแต่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาและเสด็จออกไปแสวงหาคุณใหญ่เรียกว่ามหาพิสุทธิกรมได้ทรงค้นพบตรัสรู้เห็นความจริงอย่างทั่วท่วนเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัพพัญญุตญาณนั้นแล้วก็หันกลับมาบอกความจริงให้แก่ในวันนี้สังขารว่าแท้จริงนั้นคืออะไร
แท้จริงนั้นก็คือไม่มีอัตตาไม่มีปรมาตมันอันนี้ก็เป็นข้อน่าสงสัยนะคนละมุมกันกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยก็นี้เมื่อเราเห็นตัวตนของเราอยู่อย่างเนี้ยอยู่เสมอเรียกว่าเป็นกายเป็นรูปที่หยาบสัมผัสจะต้องมองเห็นได้แล้วจะบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้อย่างไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีอัตตาถาวรที่เที่ยงแท้ยั่งยืนอยู่เป็นอมตะอย่างนั้นถ้าได้จริงตัวตนอัตตานี่มีอยู่แต่มีอยู่แบบไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรที่จะเป็นสรตะทิฏฐิที่เที่ยงอยู่อย่างนั้นหากแต่อัตตาตัวนี้แหละมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปไม่มีสาระแก่นสารอยู่ภายในที่จะให้ยึดถือว่าเที่ยงถาวรได้เลยการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสบอกความจริงอีกมุมหนึ่งซึ่งต่างไปจากศาสนาพราหมณ์นั่นก็บอกว่าเป็นความจริงอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเป็นความจริงคนละมุมเห็นกันคนละส่วนแต่ไม่เหตุผลว่าของการเห็นความจริงคนละมุมคนละส่วนนั้นมีข้อแตกต่างอย่างไรในผลที่เกิดขึ้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือใครก็ตามแม้แต่ว่าพระธรรมกายที่ไปเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนก็จะเกิดภวตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีภพภูมิให้อัตตาตัวตนประสิทธิ์อยู่อย่างนิรันดรแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นถูกประทานไม่สามารถที่จะสางคลายออกมาแล้วก็ไปถึงโลกุตตรภูมิบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนการเห็นว่าไม่มีอัตตาที่เที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนเป็นอมตะนิรันดร์การไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่ควรแก่การเข้าไปยึดถือก็จะทำให้ไม่เกิดเพราะว่าตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีภพภูมิเพื่อให้ไปรองรับอัตตาตัวตนนี้แล้วก็จะคลายออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อคลายออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไปไหนจะถามถึงอะไรก็ต้องถามถึงโลกุตตระที่พ้นไปจากรูปนามขันธ์ 5อัตตาที่ยึดมั่นถือมั่นนี้ซึ่งก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองนี่คือเหตุผลของการที่มาบอกความจริงเพื่อที่จะหวังผลที่เกิดขึ้นในลักษณะของการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นและไปสู่โลกุตตรภูมิบรรลุมรรคผลนิพพานอาตมายังอธิบายให้ทราบอีกว่าเราก็เห็นกันได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่อย่างนั้นดูตัวอย่างขณะที่พวกเราโยคีโยคินีผ่านการเดินจงกรมรับอากาศยามรุ่งอรุณแล้วก็มานั่งเพื่อฟังธรรมพอมานั่งฟังธรรมเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปรับประทานอาหารพอไปรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ที่พักเตรียมตัวมาปฏิบัติต่อสังเกตเห็นไหมว่าแต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะมีอัตตาตัวตนยั่งยืนอยู่ในตรงนั้นตลอดไปเพราะถ้าหากว่ามีอัตตาตนที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ก็จะต้องสถิตอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นไม่ได้พฤติกรรมของคนเราก็ชัดเจนเดี๋ยวก็อยู่ที่บ้านอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารไปทำงานอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวปลาอาหารพักผ่อนนอนหลับก็จะยืนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีความยั่งยืนเป็นอัตตาตัวตนเที่ยงแท้อยู่ในที่ตรงนั้นเลยตรงนี้ก็เห็นปรากฏการณ์ได้ง่ายว่าไม่มีอัตตาถาวรเที่ยงแท้จรังยั่งยืนเลยแล้วเราจะไปยึดถือยึดมั่นถือมั่นอะไรกันไว้ได้ก็ต้องนำตนเข้าไปสู่การปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยท่าเดียวถึงจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็มีความสุขที่สำคัญอาตมาบอกว่าการที่เข้าไปปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจะต้องเห็นอนัตตาธรรมนี้ในขั้นของปรมัตถสภาวะนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องเห็นด้วยปัสนาญาณจะเห็นอย่างที่ตมาบอกแสดงเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เลยนั้นไม่สามารถที่จะสั่งคลายออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่มีตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บำเพ็ญเพียรไปกระทั่งยังวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นและเห็นอนัตตาธรรมไม่ใช่สมบุคคลตัวเราเขาด้วยปัสนาญาณนั้นอย่างแท้จริงก็จะคลายออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางและยังจะถามถึงอิมุตความหลุดพ้นออกไปจากรูปนามขันธ์ 5นี้ได้ด้วยอาตมายังมีรายละเอียดของการที่จะแสดงธรรมต่อไปโด
ดยเฉพาะโอวาทปิดโครงการอบรมมินิคอร์ส2คืน3วันนั้นแต่เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วคงจะขอยุติดำรงธรรมเทศนาที่ไม่ใช่วันพระธรรมสวนะวันนี้คือขึ้น11ค่ำเดือน5ปีจอตรงกับวันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2511ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามในพระสัทธรรม3พระปริยัติสัทธรรมพระปฏิบัติสัทธรรมและพระปฏิเวทสัทธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนชาวพุทธทุกท่านทุกคนและขอให้ท่านสาธุชนชาวพุทธได้ประสบพบเจอสิ่งที่เป็นกุศลความดีงามได้ทำบุญกุศลคุณงามความดีนั้นที่จะเป็นแปรพบอยู่ก็คือความสุขทั้งจากตนทั้งจากบุคคลอื่นและติดตามไปในภพหน้าชาติหน้าให้ได้ปฏิบัติธรรมครับ ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านที่จบไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาพิเศษโดยพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตปริธรรม9ประโยควัชนะสงครามได้หยิบยกเรื่องราวเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์ในประเทศไทยของเรามาอธิบายขยายความให้พวกเราได้สดับรับฟังกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในกรณีของพระสงฆ์ในประเทศไทยถูกกล่าวหาทั้งประเทศว่าเป็นโจรมหาโจรโดยบุคคลเพียงคนเดียวแต่ทำให้วงการของสงฆ์ทั้งประเทศสั่นสะเทือนไปทั้งหมดนี่คืออะไรเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราได้อย่างไรมันมีที่มาที่ไปทั้งหมดแต่อยู่ที่ว่าจะมีใครกล้านำมาเปิดเผยเหมือนอย่างพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตหรือไม่ซึ่งอาตมาภาพและกระผมเชื่อว่าชาวพุทธทั้งฝ่ายพระสงฆ์และก็ญาติโยมคฤหัสถ์ที่มีความกล้าความสามารถเหมือนอย่างพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตเนี่ยมีน้อยบอกได้เลยว่านับได้เลยอุปมาเหมือนกับสารคดีสัตว์โลกใครเคยดูบ้างสารคดีสัตว์โลกที่มีสิงโตกับควายป่าที่กำลังจะทำร้ายขย่ำซึ่งกันและกันโดยเฉพาะสิงโตนั้นมีสัญชาตญาณคือจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารควายป่าฝูงใหญ่เดินผ่านมาในหมู่สิงโตปรากฏว่าสิงโตมีอยู่แค่ตัว2ตัว3ตัวเท่านั้นเองควายป่านี่มาเป็นฝูงเลยหลายร้อยตัวพอเห็นสิงโตก็วิ่งหนีกันอุตลุดไม่คิดชีวิตที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะสัญชาตญาณแห่งความกลัวสัตว์เดรัจฉานมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเป็นปกติแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะโยมแต่ทำไมมนุษย์เราถึงกลัวกันจังกลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวคนมากล่าวหาพระสงฆ์ว่าเป็นมหาโจรกันทั้งบ้านทั้งเมืองชาวพุทธในประเทศไทยเงียบกันหมดมีพระสงฆ์เพียงแค่รูปสองรูปไม่กี่รูปคฤหัสถ์ญาติโยมไม่กี่คนออกมาตอบโต้คนพวกนี้อยู่คนเก่งๆที่เรียนจบมาสูงสูงเสียเงินเสียทองเสียงบประมาณมากมายมหาศาลไปไหนกันหมดทำไมไม่ออกมาแก้ปรับประวาทคนพวกนี้บ้างมันก็เป็นที่แปลกดีนะสำหรับอาตมาภาพแล้วขอบอกว่าไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่จะหยิบยกเอาหลักพระธรรมวินัยอย่างละเอียดลึกซึ้ง
มาตอบโต้คนเหล่านี้ได้ดีเหมือนอย่างพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตก็จึงนำเสียงของท่านมาเปิดแทนก็ถือว่าเป็นการได้ช่วยเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นคนพุทธด้วยกันเนี่ยได้สดับปรับฟังศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในข้อนี้ด้วยไม่ใช่ไปเป็นพวกของพวกโจรพวกนั้นนั่นแหละโจรตัวแท้ตัวจริงเลยทูตเทวทัตกึ่งพุทธกาลที่ท่านพระอาจารย์มหาอุทเธนได้ให้ฉายาไว้ก็ขอฝากพวกเราทุกท่านทุกคนด้วยว่าอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างแปลกปลอมแล้วมันจะทำลายความมั่นคงของพระพุทธศาสนาของเราแล้วเนี่ยให้เราช่วยกันเถอะอย่ามาขัดแข้งขัดขากันอยู่เลยเดี๋ยวก็ล้มครืนกันไปทั้งหมดนั่นแหละศัตรูมันก็ได้ช่องได้โอกาสมันก็ยิ้มย่องหัวเราะเยาะพวกเรากันอย่างสนุกสนานฮาเฮเพราะความที่พวกเราไม่รู้เท่าทันคนพวกนี้นั่นเองเอาละท่านสาธุชนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามรับฟังรายการกันต่อจะมีเนื้อหาสาระพูดคุยเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามรับฟังในวันพรุ่งนี้ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทับโปรดเป็นของส่วนองค์จักริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ยิ่งเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเสียสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างผ่านเขาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดี